ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของมวยทีวีครับพี่แก่ครับครับมีครบทุกช่องเหมือนเดิมครับไม่ให้เสียเวลาแล้วครับสำหรับคอมวยทีวีที่รอฟังทัศนะมุมมองจากกระผมแกล้งถอดรหัสและก็โอสิทธิ์อู่ครับไปที่ช่องแรกก่อนเลยครับของวันเสาร์ครับครับผมก็เริ่มกันที่คู่แรกนะครับวันเสาร์ถ่ายทอดโดยช่อง3เวลาเที่ยง15นาทีนะครับเพชรพิมายทอเทพสุทินนะครับพบกับฉัตรมงคลเล็กเจริญกิตติกรนะครับ119ปอนด์ครับพี่แก่ครับครับผมชอบไปที่ฉัตรมงคลเล็กเจริญกิตติกรครับฝีมือครับนะซ้อมอยู่หาดใหญ่ค่ายนี้ครับครับผมเช่นกันครับไปตามเหมือนครับฉัตรมงคลเล็กนะครับไปคู่ที่2ครับมังกรขาวภูเก็ตธนาโชตนะครับพบกับอินทรีทองปอพินภัทรครับ133ปอนด์ครับมวยใหญ่ครับคู่นี้อินทรีทองปอพินภัทรอาวุธหนักแรงครับและชั่วโมงนี้ดวงค่ายของปอพินภัทรมาแรงครับเพราะล่าสุดนี้ได้แชมป์ปุ๋ยนกปากหางที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์คือพลังชัยผมไปอินทรีทองครับลูกหนักลูกแรงเด็ดขาดกว่าครับผมส่วนผมนี่ผมขอตรงข้ามดีกว่าครับผมชอบมังกรขาวภูเก็ตธนาโชตนะครับประเภทอาวุธแรงนะครับเตะต่อยรุนแรงครับคู่ขี้สูสีนะครับชอบมังกรขาวไปคู่ที่3ครับพี่แก่ครับเพชรเมืองชนพอสวนทองนะครับพบกับหานพร้อมปิดขาออดิโอนะครับ112ปอนด์ครับคู่นี้ประเภทซื้อแปะฝีมือดีเหลี่ยมดีฉลาดชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบผมชอบหานครับจังหวะฝีมือหลังๆอาวุธแรงครับน้ำหนักเริ่มได้แล้วเวทนี้เริ่มเต็มนะครับไปที่หานบอสบิคคาร์ดิโอครับครับไปตามกันครับผมชอบหานครับชอบที่แข้งซ้ายนะครับไปคู่ที่4ครับมหาดเล็กพีเคทียิมนะครับพบกับมรกตดำสอเตชพันธ์นะครับ113ปอนด์ครับครับมหาเล็กของพี่เคี้ยวปากช่องวันนั้นชกปูนเสือที่แพ้เฉียบขาดยาวเหลือเกินแต่ผมชอบมรกตดำครับวันนี้ของสอเตชพันธ์ครับตรงที่รุนแรงแล้วก็เด็ดขาดกว่าคู่นี้คู่ขี้นะครับรักพี่เสียดายน้องครับครับผมไปตามกันนะครับชอบที่มรกตนะครับที่ชอบเพราะว่าจิตใจดูมั่นคงกว่าด้วยครับมวยชอบของช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับส่วนตัวผมนะครับที่ชอบนี่ชอบที่หานบอสวิดคาร์ออดิโอนะครับตัวเดียวครับพี่แก่ชอบใครครับผมชอบหานแล้วก็อีกนิดคืออินทรีทองครับเป็นรองหน้ารองครับครับผมไปกันที่รอบ16นาฬิกานะครับช่อง TGN นะครับมวยไทยสถานฟ้าอาร์ไอลน์คู่แรกนะครับอภิรักษ์เกียรติบุรินนะครับพบกับเกียรติศักดิ์จอนพลัดนะครับน้ำหนัก110ปอนด์ครับครับผมไปที่อภิรักษ์กิจบุรินทร์ครับคู่แรกครับครับผมเช่นการตามกันนะอภิรักษ์กิจบุรินทร์นะครับไปคู่ที่2ครับช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์นะครับพบกับทองรุ่งถาวรครับ116ปอนด์ครับโอ้ช้างเผือกคนนี้มีอนาคตครับไม่เก่งจริงไม่ได้ใช้ชื่อช้างเผือกนะครับผมครับช้างเผือกน้อยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับผมเช่นการครับช้างเผือกนะครับความเป็นมวยถือว่าดีกว่าไปคู่ที่3ว่าประกายเพชรเล็กอิมิเนนท์แอร์นะครับพบกับธงชัยเพชรมณีรัตน์นะครับ110ปอนด์ครับสนุกแล้วครับคู่นี้ครับประกายเพชรเล็กครับน่าสนใจเลยน่าสนใจครับครับติดตามไปด้วยกันนะครับสดเหลือเกินครับ78ไฟหลังชนะมาตลอดนะครับไปคู่ที่4ครับบิ๊กบูมบีมดีไซน์นะครับพบกับเพชรธนายอดธนูนะครับ NAF พิกัดน้ำหนัก103ปอนด์ครับครับให้คุณโอเลือกก่อนเลยนะคู่นี้นะคู่นี้ก็เอาบิ๊กบูมแล้วกันบีมดีไซน์เหนียวเหนียวบีมดีไซน์บีมดีไซน์ครับทีมของราชานนท์นะครับที่เด็ดที่ขาดครับพี่แก่ครับครับก็ประกายเพชรเล็กครับคนเดียวครับช่อง TGNครับชนะมา8ไฟไฟนี้ไฟที่9ก็ได้ชนะอีกของทนายต่อยนี่เป็นน้องชายของประกายเพชรนะน้องชายอยู่วังสมบูรณ์สระแก้วฮะ2พี่น้องนี่ครับครับปาข้ามไปว่าอาทิตย์นะครับช่องแรกว่าอาทิตย์ก็เป็นช่อง7สีครับมวยไทย7สีถ่ายทอดเที่ยง50นาทีโดยประมาณคู่แรกครับแสนธนงสอยิ่งเจริญการช่างครับพบกับขาวสดดาก้อนมวยไทยยิมนะครับ117ปอนด์ครับครับขาวสดเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นสอเดชพันธ์แล้วนะก็มาอยู่กับสอเดชพันธ์ก็ซ้อมดีบำรุงดีนะครับกระดูกมวยแข็งโป๊กเลยขาวสดนะแล้วมาได้อยู่กับสอเดชพันธ์น่าสนใจครับไปขาวสดก่อนครับตามกันนะครับชอบพี่ขาวสดเช่นกันไปคู่ที่2ครับพี่ชิดชัยโรงเรียนกีฬาโคราชครับพบกับปิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงนะครับ131ปอนด์ครับครับเขาว่าเก่งครับปิ่นเพชรเขาว่ามาเขาว่ามาแต่ผมยังไม่เคยเห็นแต่เก่งไม่จริงจะผ่านพี่ชิดชัยยากนะพี่ชัยเนี่ยตอนนี้ซ้อมอยู่ค่ายสอมสิงห์เรียนจบโรงเรียนโคราชแล้วมาซ้อมสอมสิงห์ยาวด้วยครับฉะนั้นวันนี้ผมว่าไม่เป็น2หน่อยหน้ารองครับมีคนมั่นใจมากว่าเก่งเก่งจริงแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะให้จับตาดูปิ่นเพชรแล้วกันเพราะว่าพี่ชิดชัยนี่เห็นแล้วเห็นตั้งแต่ชกปูนเสือแต่หลังๆเวทใหญ่ขึ้นมาวันนี้ชกตั้ง131เนาะนะครับให้จับตาดูไปที่ปิ่นเพชรครับส่วนตัวผมออกกันที่เจ้าพี่ชิดชัยนะครับพวกกันครับสอคำสิง ไปคู่ที่3นะครับเปรี้ยวปากยอดอัศวินทานสปอร์ตนะครับพบกับเพชรมีลาเกียรติเจริญชัย
น้ำหนักมีการต่อกันนะเปรี้ยวปาก111ส่วนเพชรตะมีหลา112ครับครับเปรี้ยวปากนี่แกไม่โตแล้วฮะเป็นรประเภทเด็กดองในขณะที่เพชรศิวิลานี่ก็เกือบจะเด็กดองเหมือนกันนะครับแต่เวทนี้ผมชอบเพชรศิวิลาได้เปรียบ1ปอนด์แต่ว่าเวทพองขึ้นมาและชกสบายๆดูว่าได้ใหญ่ครับเพชรศิวิลาความใหญ่วันนี้ครับจะเป็นอุปสรรคของเปรี้ยวปากครับแต่ชื่อมวยนะเปรี้ยวปากครับแต่ว่าความใหญ่ในร่างกายตัวใหญ่ไว้ก่อนครับเพชรศิวิลาครับครับผมอ่ะผมชอบเหมือนพี่แก่นะครับเหตุผลหลักๆนี่ก็คงตรงที่น้ำหนักเหมือนกันครับเปรี้ยวปากไฟล์ล่าสุดต่อยแค่106แมตช์นี้ชกกลางวันปล่อยมาต่อย111นะว่าแหมน้ำหนักดูก็ต้านไม่อยู่นะครับชอบเพชรศิวิลาเช่นกันไปคู่เอกนะครับหยกวิทยาเพชร40,000ครับพบกับฉลามทองสิทธิ์ปานนท์หรือว่ายอดอัศวินทานสปอร์ตครับ128ปอนด์ชก132เท่ากันนะพองนะครับคู่นี้ไม่ได้ต่อนะทีแรกเห็นว่าออกข่าวเป็นต่อแต่ว่าเมื่อคืนนี้ผมเช็ควิทยาเพชร40,000แล้วไม่ได้ต่อพี่แกชก132เท่ากันครับผมเอาน้ำหนักเท่ากันนี่ชกกันมาแล้ว2ครั้งครับผมครั้งแรกหยกวิทยานี่โดนศอกของฉลามทองแตกเลยเป็นอุปสรรคเลยพอแตกปุ๊บแกหมดลุ้นเลยครับทำให้ฉลามทองนี่กินเหลี่ยมกินสมนะไปที่ช่อง7สีครั้งที่2ก็หยกวิทยาไปแก้มือได้ที่ใต้เลยที่นครศรีวันกูเดจัดครั้งนี้ครั้งที่3ช่อง7สีอีกแล้วครับอ่ะถ้าไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกแตกนะวันนี้ครับยกวิทยาเลยครับใหญ่กว่าตามไม่เรียกว่าใหญ่กว่าแต่ว่ามวยเข่าอ่ะครับต้องมือต้องสูงๆเอาไว้นะยกวิทยาครับผมนะครับไปยกวิทยาครับอ่ะผมตามพี่แก่นะครับชอบที่ยกวิทยานะครับทีเด็ดครับพี่แก่ครับก็ยกวิทยานี่แหละครับถ้าไม่พลาดโดนศอกก็น่าจะเป็นทีเด็ดที่ขาดเลยในวันอาทิตย์นี้คนเดียวพอนะครับในอาทิตย์นี้คนเดียวพออ่ะไปตามพี่แก่แล้วกันครับไม่ถึงกับแพ้ผมมวยเคยแพ้มาเคยแพ้เคยชนะกันมาครับผมครับไปต่อกันที่ช่อง11นะครับมวยดีวิถีไทยนะครับคู่แรกป้อมเพชรเอราวัณนะครับพบกับเจริญพรพบธีรธรรม106ปอนด์ครับครับโอ้ป้อมเพชรเอราวัณของดาบเกียรติศักดิ์มูดอครับชั่วโมงนี้สีเสื้อเอราวัณมวยเล็กๆนี่ดีทุกตัวนะครับหน้าตามไปคู่ที่2ครับมรกตคมสายไหมครับพบกับก้องพบทอพาน49ครับ116ปอนด์ครับคู่นี้น่าสนใจแล้วครับที่เด็ดที่ขาดนะมวยสีเสื้อดียี่ห้อดังอ่ะสภาพแวดล้อมเสื่อมนี่จะว่าไม่สำคัญนะมรกตครับคมสายไหมแข็งโป๊ะสภาพแวดล้อมดีแต่เกมบนเวทีดูประกอบด้วยนะครับผมครับชอบไปตามกันชอบที่มรกตนะครับไปคู่ที่3นะครับรักชัยทอธนันชัยนะครับพบกับเพชร2ภาคสิทธิ์นายกวีรศักดิ์นะครับ119ปอนด์ครับครับไปที่เพชร2ภาคครับครับวงในดุดันปอนใหญ่ปลายแรงครับเพชร2ภาคสูงยาวเขาดีนะครับครับแต่มีสะดุดไฟล่าสุดนี่โดนเจ้าก็กองพลเล็กนะครับเตะฟาวนะครับวันนั้นผ่าหมากเข้าไปเพชร2ภาคนี่ผมดูว่าคือสูงยาวเขาดีแต่มวยเพิ่งโดนน็อกมาวันที่1มีนาครับแล้วนี่มาชกนะครับว่าร่างกายยังไม่เท่าไหร่ครับดังนั้นแล้วผมไปโดนน็อกวันนั้นเขารู้ว่าเขาเตะทรงนี้แหละฟาวแน่นอนก็คงไม่เอาไม่สู้เสียบครึ่งเข้าดั้งจมูกเลยดั้งจมูกอาจจะช้ำหรือไม่ช้ำไม่รู้นะครับครับไฟนี้ผมชอบที่มรกตแล้วกันดูว่าเต็มตัวดีกว่าแข็งแรงกว่านะครับน่าจะดีกว่าเจ้าเพชร2ภาคนะครับขออภัยครับรักชัยนะครับดีกว่าเพชร2ภาคนะครับไปคู่ที่4นะครับศักดิ์ชัยน้อยสิทธิ์ต่อทอเล็กนะครับพบกับเพชรพังงานต่อสุขสมนะครับ102ปอนด์ครับครับไปศักดิ์ชัยน้อยครับครับผมเช่นกันนะชอบศักดิ์ชัยน้อยนะอาวุธเยอะกว่ามีหมัดเสริมด้วยไปรอบดึกนะครับติดเมืองนนท์โดยไบท์ทีวีนะครับถ่ายทอดช่วงเวลาทุ่ม45นาทีโดยประมาณนะครับคู่แรกยอดพยัคฆ์มหาชัยพัฒนาพบกับเพชรเอกสจเล็กเมืองนนท์103ปอนด์ครับครับโอ้โหคู่นี้ถูกคู่เลยครับนะครับมหาชัยพัฒนากับสจเล็กเมืองนนท์เพชรเอกศักดิ์รังสิตเก่าอ่ะครับผมแต่นี้ของศักดิ์รังสิตมาเปลี่ยนเป็นสจเล็กเมืองหมดเลยไปเพชรเอกครับเช่นกันแข่งโคกนะครับเข่าดีนะครับไปคู่ที่2ครับแสงดาวเอราวัณนะครับพบกับลำลูกกาพอเจริญแพทย์ครับ100ปอนด์ครับแสงดาวชกประจำพระเอกลำลูกกาก็เข่าดุสูงยาวๆแต่ผมยังไงก็ยังให้เครดิตเอราวัณครับแสงดาวครับครับผมไปตามกันชอบฝีมือนะครับแสงดาวดีกว่าคู่3ครับน็อตใหม่ออนจิอาพรครับพบกับศักดิ์มงคลศักดิ์ปุรีรัมย์ครับ118ปอนด์เป็นมวยรอบเป็ดคู่ครั้งที่1สาย B นี่คู่ที่2แล้วนะครับชกไปแล้ว3คู่เนี่ยคู่ที่สุดท้ายเขาคัดมา8คนนะครับน็อตใหม่ครับน็อตใหม่นี่มีดีกรีมีประกาศนียบัตรแชมป์มวยรอบจากลุมพินีมาแล้วนะมารับไทยประกันชีวิตครับผมน็อตใหม่ครับมวยจากโคราชครับอ่ะตามกันครับน็อตใหม่ครับเยอะกว่านะครับแล้วก็คู่เอกนำรายการนะครับชายน้อยวรวุฒินะครับพบกับแบงค์พอเจริญแพทย์นะครับพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ครับครับชายน้อยวรวุฒินี่ก็เป็นลูกชายของชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยเป็นลูกคนสุดท้องมียอดชาติชาย
ชาติชายแล้วก็มีชายน้อยครับพ่อนี่มวยบู๊กับลูกออกฝีมือนี่มัดหนักใช่ไหมคนนี้มัดหนักโอ้แต่ว่าหานศึกเล็กสิจากกุ้งเดิมนะก่อนนั้นเปลี่ยนจากหานศึกเล็กมาเป็นเพชรพญาไกรพีเคมวยไทยเปลี่ยนจากเพชรพญาไกรพีเคมาเป็นแบงค์พ่อเจริญแพทย์ครับประเภทเข่าดีเหลี่ยมดีครับหมัดโดนลงไหมถ้าไม่หล่นไม่หล่นท้องไม่หล่นก็หมัดออกข้างเข่าเข้าท้องเข่าวัดกันอย่างนี้เลยปล่อยลงให้กินอ่ะชอบใครพี่พูดคำนี้ก็ต้องแบงค์แหละครับแบงค์นะครับแต่ผมก่อนถึงข่าวผมเอาไปบัตรก่อนรุ่นที่ชายน้อยก่อนแล้วกันรุ่นนับน็อกก่อนได้นะครับทีเด็ดครับพี่แก่ครับทีเด็ดเห็นแล้วล่ะครับคู่น็อตใหม่เลยคนหนึ่งครับครับแล้วก็วัดมาที่หานศึกเล็กหรือว่าเจ้าแบงค์ครับครับผมผมส่วนตัวผมชอบน็อตใหม่นะครับแล้วก็ชอบที่เพชรเอกนะครับ2ตัวนะครับครับนี่คือคู่มวยทีวีสัปดาห์นี้นะครับครับแล้วก็ฝากหน่อยนิดนึงครับผมฝากสมาชิกที่จะให้กำลังใจกันสำหรับข้อมูลวันเสาร์วันอาทิตย์ฝากหน่อยใช้บริการนะกดดอกจัน494123แล้วก็กดเข้าไปที่1แล้วฟังกับผมแก่วิจารณ์อีกครั้งนึงหลังจากที่เราได้น้ำหนักครับผมเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับข้อมูลทีวีก็แล้วกันว่าไปคู่ไหนหลังจากได้น้ำหนักแล้วนะอันนี้เราว่าไปตามฟอร์มเรายังไม่ทราบน้ำหนักแต่ว่าไปตามฟอร์มฮะแต่ว่าเราทราบน้ำหนักตอนเช้าเผื่อมีมวยเปลี่ยนมวยถอนไงครับผมถ้ามีมวยเปลี่ยนมวยถอนหรืออยากดูแล้วว่าคุณแกะได้น้ำหนักแล้วจะเช็คออกไปยังไงก็กดไปที่ดอกจัน494123ให้กำลังใจกันนะครับผมแล้วที่สำคัญผมดูว่ามวยกลางวันมวยทีวีเนี่ยน้ำหนักมีผลครับเพราะว่าชกเช้าชกช่างเช้าชกกลางวันนะครับอันนี้สำคัญมันมีผลครับกลางคนเก่งกลางคืนนะครับพอมาชกบ่ายนี่ปู่ไม่มีแรงไม่มีจะมีผลครับฉะนั้นเช็คกันเลยครับดอกจันแล้วก็494123พอเขาถามว่าฟังมวยไทยก็กด1แล้วก็ฟังกับผมแกล้งทรายวิจารณ์ก็กด1ครับอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็ระหว่างช่วงไปชกครับพี่แก่ครับถ้าอยากรู้ความเคลื่อนไหวในเวทีครับติดตามทางทีมงานของผมได้นะครับผ่านระบบ1900111027นะครับ1900111027หรือว่าจะเป็นเขาเรียกสายด่วนส่วนตัวนะครับติดต่อได้ที่เบอร์02-275-5892นะครับ02-275-5892ครับครับเอาครับก็สัปดาห์นี้ครบถ้วนกระบวนความครับครับครับผมกับเรื่องของถอดรหัสมวยไทยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับพบกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ